สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอามาสสพลังประชารัฐไม่ยอมประกาศยึดเก้าอี้รัฐมนตรีคืนจากพรรครวมรัฐบาลเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2562นายศิระเจนจาคะสสกทมพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงที่ประชุมรัฐสภาลงมติเสียงข้างมากเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าภาคภูมิใจที่สมาชิกรัฐสภาเคารพเสียงของประชาชนแต่ขณะนี้ภายในพรรคพลังประชารัฐมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับกระแสข่าวแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่พวกเราหาเสียงไว้กับประชาชนทั่วประเทศจึงอยากฝากไปยังนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพักผู้ได้รับมอบหมายให้ประสานจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมรัฐบาลว่าเราในฐานะแกนหลักของรัฐบาลต้องได้ดูแลกระทรวงสำคัญต่างๆเพื่อสานงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมทั้งขับเคลื่อนงานนโยบายที่หาเสียงไว้นายศิระกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐควรได้กระทรวงสำคัญที่ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รีเริ่มไว้หลายโครงการรวมทั้งการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนหากพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ดูแลกระทรวงที่สามารถทำงานเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงจะเกิดปัญหาในระยะยาวเพราะเราจะไม่สามารถทำงานตามที่รับปากกับประชาชนได้ผู้ใหญ่ในพรรคต้องให้ความสำคัญว่าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจหากจะทำการเมืองต่อไปต้องดูแลภาคเกษตรไม่ว่าชาวนาชาวสวนชาวไร่พืชผลทางการเกษตรสปก. 4-01 ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเพราะเราเคยหาเสียงไว้หากเราไม่ได้ดูแลกระทรวงสำคัญอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่สามารถผลักดันโครงการต่างๆได้เต็มที่ดังนั้นอยากให้ผู้บริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรคทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราเคยรับปากกับประชาชนในการหาเสียงไว้ด้วยเพราะนโยบายเหล่านี้ทำให้เราได้ส.ส.ถึง116ที่นั่งอีกทั้งเป็นเพียงพรรคเดียวที่มีส.ส.จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเราไม่ควรโกหกประชาชนและควรปกป้องสิทธิ์ในฐานะพรรคแกนหลักจัดตั้งรัฐบาลนายอนุชาน้อยวงศ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่ากลุ่มสามมิตรได้ปราศัยและช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศก่อนเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐได้สัมผัสและรับฟังปัญหาของเกษตรกรมาตลอดจึงเห็นว่านโยบายด้านการเกษตรถือเป็นภารกิจสำคัญของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องขับเคลื่อนเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชนเราจึงควรมีคนของพรรคเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรส่วนบุคคลใดเหมาะสมนั้นถือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐจะเร่งหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมถึงพิจารณารายชื่อผู้มีความเหมาะสมเป็นรัฐมนตรีทั้งในส่วนของพรรครวมรัฐบาลและภายในพรรคพลังประชารัฐเองเพื่อเตรียมนำรายชื่อให้พลเอกประยุทธ์ใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีตามที่ได้มีการหารือกันไว้กับพรรคที่จะร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังมีเวลาให้พรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยรายละเอียดในตำแหน่งและระบุรายชื่อที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อนในส่วนของพรรคพลังประชารัฐคาดว่าแกนนำพรรคจะหารือถึงเรื่องดังกล่าวในวันที่7มิถุนายนนี้พรรคร่วมกระอักพลังประชารัฐล้มดิวแรกเกลี่ยเก้าอี้ใหม่ไล่ทวงคืน3กระทรวงใหญ่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวพลังประชารัฐเตรียมเกลี่ยกระทรวงใหม่หลังปิดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตื้อขอคืนเกษตรพาณิชย์คมนาคมพร้อมเช็คผลคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจยันต้องส่งรายชื่อรัฐมนตรีให้บิ๊กตู่เซ็นเซอร์
เมื่อวันที่6มิถุนายนปี2562ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมรัฐบาลว่าพรรคพลังประชารัฐยืนยันเงื่อนไขที่จะนำข้อเสนอของพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคทั้งเรื่องนโยบายของพรรครวมรัฐบาลตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีรวมไปถึงการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีตามที่พรรคมีการยื่นข้อเสนอมาโดยจะนำข้อเสนอเหล่านี้ส่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พิจารณาในรายละเอียดให้เกิดความเหมาะสมและอาจต้องมีการเกลี่ยกระทรวงใหม่อีกครั้งเพื่อขอคืนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมหลังจากผู้ประสานเจรจาในรอบแรกเสนอให้กับพรรคร่วมจนแกนนำกลุ่มต่างๆภายในพรรคไม่พอใจและเปลี่ยนผู้เจรจาให้มาเป็นแกนนำที่มาจากสายการเมืองในพรรคโดยตรงเพื่อป้องกันข้อครหาคนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในพรรคขณะที่ยังมีแรงกดดันจากกลุ่มสามมิตรที่พยายามจะขอคืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือต่อรองให้พิจารณากระทรวงอื่นที่มีความสำคัญเช่นกระทรวงคมนาคมเพื่อให้มีตัวแทนของกลุ่มเข้าไปบริหารแทนอย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดสรรเก้าอี้ก็ยังไม่ลงตัวแม้จะมีการเสนอข่าวว่าพรรครวมรัฐบาลทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจะได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ3กระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง4ตำแหน่งแต่ทั้งหมดยังต้องมาพิจารณากันใหม่โดยจะดูผลคะแนนที่แต่ละพรรคลงมติโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาด้วยจึงเป็นการล้มเจรจาในรอบแรกโดยผู้ที่มีอำนาจบางคนมาเป็นบุคคลภายในพรรคดำเนินการแทนอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มต่างๆภายในพรรคพลังประชารัฐเริ่มมีการรวบรวมจำนวนส.ส.เพื่อแสดงให้เห็นกำลังของกลุ่มตัวเองและให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้เห็นว่าตัวเลขส.ส.ที่แท้จริงแต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าใดรวมถึงเพิ่มอำนาจในการต่อรองโควต้ารัฐมนตรีให้เหมาะสมกับตัวเลขจำนวนส.ส.ขณะที่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นอกพรรคเพื่อขอให้เสนอเงื่อนไขเดิมในรอบแรกโดยพรรคภูมิใจไทยต้องชี้แจงกรณีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษงดออกเสียงเพราะไม่เป็นไปตามข้อตกลงเปิดใจเสียโต้งหนึ่งเดียวในสภาท้าทายงดออกเสียงให้ประยุทธ์สวนมติภูมิใจไทยจากมติ500ต่อ244เสียงสมาชิกรัฐสภาในช่วงข้ามคืนเมื่อวันที่5มิถุนายนได้ส่งผลให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2ได้อย่างราบรื่นเสียงของพรรคร่วมพลังประชารัฐลงมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างพร้อมเพรียงไม่เว้นแม้แต่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์รวมถึงส.ว. 250คนที่มาจากการแต่งตั้งกระทั่งไม่มีงูเห่าจากซีกพรรคที่ประกาศต่อต้านการสืบทอดอำนาจทั้ง7พรรคอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้เลยแม้แต่รายเดียวเรียกได้ว่าทั้ง2ฝ่ายไม่มีแตกแถวเว้นแต่เสียงฮือฮาจากส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเสียโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่แหกมติพรรคประกาศงดออกเสียงไม่หนุนพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งด้วยการงดออกเสียงแน่นอนการประกาศงดออกเสียงในครั้งนี้ย่อมมีเหตุผลว่ามีเหตุอันใดครั้งหนึ่งเว็บไซต์มติชนออนไลน์ได้เคยสัมภาษณ์เสียโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ภูมิใจไทยผู้นี้ซึ่งหากเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นอดีตส.ส.ศรีสะเกษพรรคชาติไทยแต่ถูกดอง5ปีไว้ในบ้านเลขที่109เนื่องจากพรรคถูกยุบหลังจากนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกเสียชีวิตถือเป็นคนเลือดใหม่เลือดแท้ชาติไทยที่ถูกวางตัวไว้ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาคู่ใจร่วมหัวจมท้ายกับหัวหน้าพรรคที่ชื่อวราวุธศิลปะอาชาสำหรับการเลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่ก็อย่างที่ทราบเมื่อทำทีมไปได้สักระยะใหญ่ๆกลับเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคชาติไทยพัฒนาจนกระทั่งเสียโต้งอึดอัด
ไปขอยื่นใบลาออกทั้งน้ำตาก่อนที่เสียตือสมศักดิ์ปริศนานันทกุลจะโพสต์เฟซบุ๊กอำลาโดยที่พราดรกรวีพี่น้องตระกูลปริศนานันทกุลจะตามผู้เป็นพ่อออกมาในวันที่โต้งสิริพงษ์ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยหมาดๆได้เปิดใจกับทีมข่าวมติชนถึง3เหตุผลว่าทำไมถึงมาอยู่พรรคนี้1เป็นพรรคขนาดกลาง2เป็นพรรคที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศบ้านเกิดของตนคือภาคอีสานตอนล่างและ3ชอบความแมนความลุยพูดไม่เก่งแต่ทำเยอะของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นผู้ทาบทามให้เขาย้ายมาร่วมพรรคผ่านทางคุณพ่อนายฉัตรมงคลอังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษส่วนที่หลายคนคาดว่าเหตุที่ย้ายมาพรรคภูมิใจไทยเพราะประเมินแล้วว่ามีโอกาสสูงในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตนั้นเขารีบสวนทันทีว่าคงไม่ล่ะครับถ้าอยากเป็นรัฐบาลชัวร์ผมไปลงพรรคพลังประชารัฐไม่ดีกว่าหรือผมเติบโตในยุคที่มีประชาธิปไตยเต็มใบแต่พรรคการเมืองเสียงข้างมากในเวลานั้นบอกว่าทุกคนที่ไม่สนับสนุนพรรคถือเป็นศัตรูและจะไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นถูกขึ้นบัญชีรายชื่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลใครโหวตสวนมติพรรคจะไม่ถูกส่งลงสมัครขณะที่การอยู่พรรคขนาดกลางกลับทำให้ได้เป็นตัวของตัวเองผมควรอยู่ข้างไหนข้างที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่แท้จริงเป็นเผด็จการหรือข้างที่เป็นเผด็จการเพื่ออ้างความถูกต้องแต่สุดท้ายตัวเองก็ทุจริตแล้วใครอยู่ข้างประชาชนผมศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นรูปแบบใดที่เป็นเผด็จการทั้งเผด็จการทหารหรือเผด็จการประชาธิปไตยผมก็ไม่นิยมนายศิรพงษ์ระบุถามย้ำว่าในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคที่ถูกมองว่าพร้อมร่วมทุกรัฐบาลหากวันหนึ่งคนส่วนใหญ่ในพรรคเห็นพ้องจะร่วมทางกับพรรคพลังประชารัฐทางที่ไม่ใช่พรรคที่มีคะแนนอันดับหนึ่งสิริพงษ์ที่ออกตัวว่าศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะทำอย่างไรผมไม่เอาถ้าผมไม่โหวตแตกจากพรรคผมก็ลาป่วยเพราะผมชัดเจนผมไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยและนี่คือคำตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำของเสี่ยโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยที่ได้ประกาศชัดและยืนยันจุดยืนมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์สนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ